ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับว่ารถ Mitsubishi L200 Cyclone นะครับควันดำนะครับเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการนะครับคลายตูดปั๊มกันดีกว่านะครับคลายยังไงให้ควันดำคลายยังไงควันไม่ดำนะครับเพื่อนๆนะครับกล่าวคือจากกรณีที่เพื่อนๆเม้นเข้ามานะครับเพื่อนๆว่ารถมีอาการควันดำนะครับผมก็เลยแนะนำไปนะครับว่าให้ไปทำการแก้ไขนะครับก็คือโดยการปรับตูดปั๊มนะครับเพื่อนๆว่ารถควันดำหรือรถบางคันอาจจะวิ่งไม่ออกนะครับรถไม่มีควันบางทีมันก็วิ่งไม่ออกแต่บางทีควันดำมันเยอะส่วนผสมมันหนาเกินมันก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทำการเคลียร์ตูดปั๊มนะครับรถควันดำนะครับให้เพื่อนๆเช็คนะครับเพื่อนๆเช็คในส่วนของไส้กรองอากาศกันก่อนนะครับเพื่อนๆว่ากรองอากาศของเราเสื่อมสภาพไหมอุดตันไหมนะครับให้เพื่อนๆตรวจเช็คไส้กรองเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไส้กรองอากาศนะครับมีน็อต1ตัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็หมุนออกมาเลยนะครับก็เอาไส้กรองไปเป่าทำความสะอาดก่อนนะนะครับเพราะว่าไส้กรองบางทีมันอุดตันนะครับบางทีมันอุดตันอากาศมันไม่เข้าน้ำมันมันลงเยอะนะครับบางทีอาจจะเป็นที่แค่ไส้กรองอากาศอุดตันนะครับไส้กรองอากาศบางครั้งบางทีเรามองแล้วว่ามันขาวก็จริงนะครับมันขาวก็จริงมันเหลืองอยู่นะครับมันยังไม่ดำนะครับแต่ดูแล้วเหมือนกับของผมนี่นะครับไส้กรองมันตีบแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีควันดำอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนอีกไม่นานหรอกนะครับเพื่อนๆไส้กรองตัวนี้นะครับทีนี้ไส้กรองอุดตันนะครับอากาศเข้าน้อยน้ำมันเข้าเท่าเดิมนะครับกลายเป็นรถส่วนผสมหนานะครับมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งสะดุดรอบปลายเหมือนกันนะครับมันก็วิ่งสะดุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันหนาเขาเรียกว่ามันอ้วกน้ํามันนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่ามันอ้วกน้ํามันนะครับทีนี้นะครับเราจะปรับตูดปั๊มได้อย่างไรนะครับมีวิธีการปรับตูดปั๊มยังไงสําหรับรถปั๊มสายนะครับเพื่อนๆสําหรับรถปั๊มสายนะครับรถปั๊มสายก็คือไม่ยะที่ตัวปั๊มนะครับยังเป็นสายคันเร่งเขาเรียกว่าปั๊มสายนะครับถ้าปั๊มไฟฟ้าก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาที่หัวปั๊มถ้าความเร็วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆในกรณีของปั๊มสายให้เพื่อนๆสังเกตดูนิดนึงไอ้น็อตที่นะครับน็อตที่เราจะทําการปรับคลายตูดปั๊มนะครับน็อตที่จะทําการคลายตูดปั๊มนั้นสังเกตง่ายๆว่า1นะครับมันจะเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับถ้าเป็น L200 ก็จะอยู่แบบนี้นะครับมันจะเป็นฝาครอบไว้อย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นฝาครอบนะหรือบางคันบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อเขาจะเจาะรูแล้วก็เอาลวดมัดไว้เขาจะเจาะรูแล้วก็เอาลวดมัดนะครับเป็นลวดทองแดงที่เราไม่สามารถคลายออกงัดออกได้นะครับถ้างัดออกก็คือขาดไปเลยนะครับเพื่อนๆมันจะมีน็อตรูอยู่นะครับดังนั้นให้เพื่อนๆดึงออกมาก่อนพยายามงัดฝาออกมานะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมพอเรางัดฝาออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับวางไว้ก่อนเด้อตรงนี้เราจะเห็นเป็นน็อตที่สำหรับใช้ในการคลายตูดปั๊มนะครับเพื่อนนะครับคำว่าคลายตูดปั๊มนะครับคำว่าคลายตูดปั๊มหลายๆท่านยังคงเข้าใจผิดอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมแล้วกันนะครับเพื่อนคำว่าคลายตูดปั๊มนะครับเพื่อนคลายตูดปั๊มหมายความว่าให้คลายน็อตล็อกไอ้เบอร์13ตรงนี้นะครับให้คลายน็อตล็อกเบอร์13นะครับเพื่อนคลายน็อตล็อกเบอร์13ตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมนะครับให้คลายออกก่อนนะครับให้คลายออกก่อนนะครับเพื่อนๆทีนี้หลังจากที่เราคลายออกแล้วนะครับไอ้แกนยาวนี่นะครับไอ้แกนยาวนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะมีปลายแบนเห็นไหมปลายที่เขาเจาะรูมาสําหรับไขควงแบนขันนะครับเพื่อนๆในการที่เราถ้าเราเข้าใจผิดนะครับถ้าเราเข้าใจผิดในการคลายตูดปั๊มนะครับในการคลายตูดปั๊มก็คือคลายน็อตเบอร์13นะถ้าเรามาคลายแกนนะครับถ้าเรามาคลายแกนแกนตัวยาวนี่นะครับถ้าเรามาคลายแกนตัวยาวถ้าคลายแกนตัวนี้ออกนะครับ
คลายออกคลายออกมันจะประหยัดน้ำมันนะครับเพื่อนๆคลายออกมันจะประหยัดน้ำมันนะครับหรือว่าปรับให้ควันปรับให้น้ำมันลงน้อยนะครับถ้าเป็นการคลายออกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขันแกนกลางเข้านะครับขันเข้านะครับไอ้ตรงนั้นแหละนะครับเพื่อนๆจะทำให้ควันดำนะครับเพื่อนๆจะทำให้ควันดำนะครับระหว่างนะครับพูดตรงๆเอาชัดๆอีกรอบหนึ่งถ้าคลายแกนกลางตรงนี้ออกนะครับคลายออกก็คือประหยัดนะครับขันเข้าก็คือกินน้ำมันนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆการคลายแกนปั๊มนะครับการคลายแกนปั๊มนะครับคลายแกนตูดปั๊มออกนะครับมันจะประหยัดน้ำมันนะครับในการที่เราขันแกนตัวกลางตัวยาวเข้าไปก็คือปรับให้กินน้ำมันนะครับการปรับครับการปรับน็อตแกนตูดปั๊มเข้านี่ก็คือการปรับตึงกาวนานะครับการขันตูดปั๊มเข้าก็คือการปรับตึงสปริงกาวนานะครับเพื่อชดเชยนะครับเพื่อชดเชยค่าความล้าของสปริงกาวนานะครับเราก็เลยตำบานขันเข้าเพื่อให้รถกินน้ำมันนะครับถ้าขันเข้าไปสปริงกาวนามันจะตึงขึ้นมันจะแข็งขึ้นมันก็จะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับรถนะครับถ้าเราขันเข้าไปนะครับถ้าเราขันเข้าน้ำมันลงเยอะอัตราเร่งรอบต้นมันดีจริงๆนะครับเพื่อนๆมันดีขึ้นจริงๆเลยล่ะนะครับอัตราเร่งรอบต้นมันดีจริงนะครับเวลาเราขันตูดปั๊มเข้านะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเราขันเข้าไปนะครับรอบต้นมันมานะครับแต่รอบปลายมันไม่ไหลนะครับเพื่อนๆถ้าเราขันเข้าหรือว่าปรับให้กินน้ำมันรอบต้นมันมาก็จริงแต่รอบปลายมันจะไม่ไหลนะครับเพื่อนๆถ้าเราคายออกนะครับรอบปลายมาแน่นอนครับแต่อัตราเร่งแซงมันจะไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ารถเดิมๆนะยังไม่เคยได้ปรับนะครับผมแนะนำปรับไปที่3รอบนะจะวิ่งดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าความสึกของสปริงกาวนาด้วยนะครับเพราะว่าสปริงกาวนาแต่ละคันมันล้าไม่เท่ากันแต่คันของผมนะครับมันจะวิ่งดีอยู่ประมาณ2รอบครึ่งถึง3รอบครึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่เกณฑ์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้ทำการปรับตั้งน็อตตูดปั๊มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูอย่างนึงนะครับเพื่อนๆเวลาเร่งเครื่องนะครับเวลาเรากดคันเร่งลงปั๊บรอบเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูคลิปรอบเครื่องแล้วกันนะครับครับเพื่อนๆในขั้นตอนของการจูนปั๊มนะครับเพื่อนๆเราจะมาสังเกตจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราคลายทําการขันน็อตตูดปั๊มเข้าหรือคลายออกนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมากดคันเร่งดูนะครับเพื่อนๆดูว่าเวลาเรากดคันเร่งกดลงปุ๊บรอบเครื่องมันขึ้นปั๊บมั้ยมันขึ้นเร็วมั้ยนะครับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการกดคันเร่งให้สัมพันธ์กันกับรอบเครื่องนะครับกดปุ๊บมันต้องขึ้นปั๊บนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็พยายามจูนให้มันได้สเปคนี้รถมันจะวิ่งออกดีนะครับเพื่อนๆถ้ากดแล้วรอบมันขึ้นช้าก็แสดงว่าการจูนตูดปั๊มยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะหนาเกินไปหรือบางเกินไปนะครับเพื่อนๆรถคันนี้ผมจูนใส่ดีเซล B2 เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้จูนใหม่เลยเพราะว่าจูนไปแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนชนิดน้ำมันอยู่ตลอดเวลาขี้เกียจจูนครับเพื่อนๆทีนี้หลังจากที่เราได้ทำการปรับตั้งหลังจากที่เราได้ทำการปรับตั้งตูดนะครับน็อตตูดปั๊มเป็นที่เรียบร้อยเอาที่สเปคเราพอใจแล้วทีนี้นะครับก็ให้เรามาคลายตรงนี้นะครับเพื่อปรับตั้งรอบเดินเบานะครับเพื่อนๆเพื่อปรับตั้งรอบเดินเบานะครับก็นะครับคลายน็อตเบอร์10ตรงนี้นะครับเพื่อนๆคลายน็อตเบอร์10ออกก่อนแล้วก็ขันสกรูตั้งเข้าหรือคลายออกนะครับถ้าเราไปขันตูดปั๊มเข้าถ้าเราไปขันน็อตตูดปั๊มเข้านะครับรอบเครื่องมันจะสูงเราจะจำเป็นจะต้องคลายนะครับคลายสกรูออกเพื่อให้รอบเครื่องมันต่ำลงนะครับรอบเครื่องโดยปกติแล้วรอบเครื่องเขาจะให้ตั้งอยู่ที่750รอบนะครับเพื่อนเพื่อนๆอาจจะตั้งไปที่
800-850ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เผื่อชดเชยหลายๆอย่างด้วยนะครับรถเรามันเก่าไปแล้วนะครับจะไปตั้งเหมือนสแตนดาร์ดมามันก็ไม่ใช่นะครับเพื่อป้องกันรอบเครื่องมันสั่นด้วยนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือการคลายตูดปั๊มนะครับเพื่อนๆนะครับคลายตูดปั๊มกับเอียงปั๊มมันคนละเรื่องกันนะครับเพื่อนๆในการเอียงตูดในการเอียงปั๊มนะครับมันจะมีน็อตยึดตัวปั๊มนะครับไม่รู้ผมจะส่องกล้องเข้าไปไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับน็อตตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือน็อตเอียงปั๊มเห็นไหมมันจะมีช่องว่างให้เราเอียงนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานั่นแหละนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเอียงปั๊มนะครับมันจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับเพื่อนๆสำหรับยึดปั๊มนะครับก็คือยึดปั๊มข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็มีตรงใต้ปั๊มอีกเห็นไหมนี่ตรงใต้ปั๊มอีก1ตัวนะครับนี่ก็คือน็อตที่เราจะต้องคลายนะครับหลังจากที่เราคลายแล้วนะครับเขาจะใช้คำว่าแก่ย้อนอ่อนตามนะครับก็คือตั้งปั๊มแก่ก็คือย้อนทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับถ้าปรับตั้งให้อ่อนก็งัดเข้าไปหาเครื่องหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็แก่ย้อนอ่อนตามนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับว่าวิธีการปรับตูดปั๊มนะครับในกรณีของควันดำในกรณีของรถไม่มีกำลังเร่งแซงนะครับก็ปรับเอาตามนี้เลยนะครับขันแกนตูดปั๊มเข้ามันจะได้รอบต้นนะครับแต่ปลายมันจะไม่ไหลนะครับเพื่อนก็พิจารณาเอานะครับขันเข้ามันก็ควันดำสปริงกัลวานามันจะแข็งขึ้นคันเร่งมันก็จะเหนืดจะแข็งขึ้นไปตามนั้นนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังสำหรับวิธีการปรับตูดปั๊มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่าควันดำนะครับก็ให้ลองทำการเช็คไส้กรองก่อนนะครับก่อนที่จะมาปรับตูดปั๊มนะครับเพื่อนๆแต่คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับ